ญธรรมค่ะกี้กี้มาจากศรีสะเหรอคะใช่ครับเป็นยังไงบ้างไม่ทราบว่ากี้นำน้องๆมากี่คนคะตอนนี้มาบางส่วนฮะค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็มาแล้วมอต้นมอปลายครับเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าเนี่ยมาถึงก็มาออกกำลังกายเลยเหรอคะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างกับการที่เราได้เตรียมตลาดอารยะในปีนี้เห็นบอกว่าศรีสะก็มีตลาดอารยะไปแล้วเหรอคะมีขายเข้าทุนที่5ธันวาฮะแล้วก็แจกอาหารค่ะแล้วตลาดอารยะเนี่ยเราทำไมถึงทำอารยะได้อะคะที่เราทำมาทั้งหมด40กว่าครั้งอะค่ะด้วยวิญญาณของพ่อครูฮะที่ทำมาพวกเราถึงทำตลาดอารยะได้ก็ที่พวกศรีสะนี่ปกติจะขายตั้งใจขายเท่าทุนทุกเดือนเลยฮะที่ผ่านมาแล้วก็ปีหน้าก็จะทำต่อเนื่องครับนั่นหมายว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการเสียสละแบบเป็นตลาดบุญนิยมเนี่ยเป็นประจำความแตกต่างระหว่างตลาดบุญนิยมกับตลาดอารยะคืออะไรอะคะอารยะก็คือขาดทุนนี่แหละฮะมันเป็นสิ่งที่ทวนกระแสสังคมฮะมาเสียสละมาให้มาขาดทุนก็คือถ้าเป็นตลาดระยะนี้ก็คือต้องขาดทุนเท่านั้นเลยกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแต่ว่าค่าแรงนี่ไม่รวมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมายกกันนี่คือฟรีหมดเลยใช่ครับ